นี้ปอนำเป็นผักสดนะคะที่ปอปลูกเองทำฟาร์มเองชื่อฟาร์มผักว่าฟาร์มงูงิ้วนะคะก็จะเป็นพวกผักแบบไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษอะไรพวกนี้จริงๆทำธุรกิจนี้มานานขนาดไหนเพิ่งเริ่มได้ประมาณปีนึงอะค่ะคือเนื่องจากโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็เลยหาทางที่บางทีงานอื่นมันอาจจะเริ่มต้นยากอะพูดตรงๆสำหรับปอเพราะว่าเป็นนักร้องตั้งแต่อายุ16มันก็เลยแบบเราจะเริ่มทำอะไรดีเนี่ยงั้นก็เริ่มจากอะไรที่เราชอบเพื่อเป็นการแบบว่าลดค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยเลยนะคะก็เลยเริ่มปลูกผักแล้วก็เลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก่อนเริ่มแรกทำการศึกษามานานไหมก็ศึกษามาไม่นานนะคะคือก็เรียนรู้ไปทาง YouTube แล้วก็มีพอดีมีพี่ที่รู้จักเขาปลูกด้วยก็เลยไปลองไปเรียนไปศึกษาดูผลตอบรับผลตอบรับก็ดีค่ะตอนนี้ก็คือมีแม่ค้าพ่อค้ามารับถึงที่ฟาร์มรับผักไปขายอะไรเงี้ยค่ะฟาร์มอันนี้อย่างถามฟาร์มนี่คือขนาดเท่าไหร่ยังไงฟาร์มไม่ใหญ่ค่ะใช้เนื้อที่1ไร่ค่ะเพิ่งจะเริ่มใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับผลการตอบรับมันหายเหนื่อยหายเหนื่อยไหมมันก็เรียกว่ามันเป็นรู้สึกดีทางใจมากกว่าค่ะส่วนเรื่องรายได้เนี่ยเราก็แค่ว่าเรามีพอที่จะใช้จ่ายในบ้านเราไม่ได้ว่าแบบจะต้องแบบกอบโกยต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดในวันข้างหน้าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนๆหรือคนไหนที่อยากมีอาชีพอะไรเงี้ยค่ะคือปอก็สามารถที่จะแนะนำได้เข้ามาเรียนรู้ได้ที่ฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอวังน้อยค่ะจังหวัดอยุธยาใช่เพราะทำถึงโควิดที่ผ่านมาหน่อยช่วงโควิดก็แย่นิดหนึ่งคือทองปกติเป็นคนชอบซื้อทองเก็บไว้ตอนเรามีเงินอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โควิดก็คือขายหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มแบบพออะไรอะไรมันเริ่มดีขึ้นก็เริ่มซื้อกลับมาเก็บได้บ้างคือหนักสุดคือแบบขนสมบัติไปขายเลยใช่เรียกว่าขนสมบัติไปขายหนักจริงๆหนักหนักค่ะก็หนักเหมือนกันแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราคือด้วยความที่เราต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยค่ะป้าคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำยังไงอะหาวิธียังไงดีเพราะว่าเราร้องเพลงเราก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะงานตอนนี้เริ่มกลับมาบ้างหรือยังเริ่มกลับมาแล้วค่ะสำหรับงานมีเจ้าภาพติดต่อมาบ้างแล้วค่ะ อย่างที่บอกว่าตอนนั้นต้องขายสมบัติกินเลยตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนบ้างจริงๆปอก็คือโชคดีที่ปอพอจะมีพื้นที่อยู่ที่บ้านคือปกติถ้าเราอยู่กรุงเทพมันก็จะค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรพอเราไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะมันก็ประหยัดขึ้นด้วยความที่มีพื้นที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าปอเริ่มปลูกผักเริ่มเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ได้ผลิตผลออกมาโดยที่เราไม่ต้องแบบควักเงินจ่ายไปซะทุกอย่างนะคะตอนนี้ชีวิตฟื้นกลับมาหรือยังคะดีขึ้นค่ะเริ่มซื้อทองกลับมาได้บ้างแล้วพี่บอกค่ะตอนที่ขายทองกันนั้นเขาบอกได้ไหมว่าขายได้แบบกี่บาทกันนั้นโอ้ก็ประมาณ20-30บาทแสดงว่าหลังคือแบบที่บ้านคือเลี้ยงเยอะหรืออะไรอะไรนะคะค่าใช้จ่ายเยอะหรอคือมันก็ไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ยิบย่อยแล้วเรามีลูกมีครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องใช่คือถึงแม้ว่าลูกจะเรียนออนไลน์อะไรแต่เราก็ต้องยังจ่ายค่าเทอมต้องมีค่าใช้จ่ายค่ากินอะไรอีกอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือพร้อมกลับมาแบบงานในวงการก็คือแบบใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมากลายเป็นว่าพอแบบเป็นคนปลอดหนี้ไปเลยเพราะว่าอะไรที่มันผ่อนอยู่ที่มันจะต้องแบบเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนเราก็ตัดออกจนแบบตอนนี้ไม่มีหนี้เลยนะคะมันทำให้เรากลับไปแบบต้องมองไหมว่าแบบต่อไปเราก็ใช้ชีวิตแบบประหยัดแล้วนะถ้ามีแบบเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่าตอนนี้พอสบายขึ้นดีกว่าค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราหาเงินง่ายมันก็ใช้เงินง่ายเหมือนกันแต่ตอนนี้เราก็ระแวดระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอุ๊ยอันนี้มันไม่จำเป็นเราก็ไม่ซื้อไม่อยากได้แล้วเมื่อก่อนอยากได้หมดมีเงินนี่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่เอาดีกว่าเอาที่แบบเราใช้ชีวิตแบบสบายๆกินอิ่มนอนหลับดีกว่าตอนนี้เรื่องงานเป็นไงบ้างคะที่งานเดือนก่อนก็แฟนๆถามว่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าปอไม่ได้ทำเพลงเลยก็หลายปีเหมือนกันก็เลยจะบอกเขาดูว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังหาเพลงนะคะก็อีกไม่นานเดี๋ยวจะให้แฟนๆได้ฟังกันจะเป็นเพลงแนวไหนยังไงบ้างคะพี่ก็เป็นเพลงลูกทุ่งนี่แหละค่ะจะเป็นเพลงสนุกหรือยังไงนะคะค่ะส่วนใหญ่ปอจะเน้นเพลงสนุกทำไปถึงไหนแล้วคะเริ่มทำดนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอเข้าห้องอัดจะได้ฟังกันใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนี่เลยนะคะพี่
ปีนี้ค่ะภายในปีนี้